สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับนุชีีกแล้วนะคะวันนี้นุชีก,ก็จะมาสปอยต่อนะคะกับเรื่องหวนชะตาฝ่าลิขิตรัก EP 5ถึง EP 8กันนะคะก็มาตามต่อกันใน EP นี้เลยค่ะ นางเอกกำลังจะถูกตัดสินว่าเป็นกระบ,บททอดฐานใส่ร้ายอันโหเจ้ากรมพิธีการและขณะนั้นหมิงจูก็ได้ปรากฏตัวนางได้มาเป็นพยานในคดีนี้นางเอกก็ขอให้หมิงจูพูดความจริงว่าเรื่องราวทั้งหมดมเป็นอย่างไรอันโหเป็นขุนนางที่ชั่วช้าเขาฆ่าน้องชายของหมิงจูแล้วก็นำศพไปฝังไว้ใต้ต้นไม้นั้นนางจึงต้องร่วมมือทำพิธีบวงสรวงแต่แล้วหมิงจูก็ได้ทูลต่อใต้เท้าสารต้าหลี่ว่าน้องชายของนางยังอยู่ดีไม่ได้ตายไปไหน ท่านอันโหไม่ได้ฆ่าน้องชายของนางนางเอกได้ฟังดังนั้นก็เข่าสุดและนางก็โดนแต่สินคดีใส่ร้ายอันโหทันทีส่วนหมิงจูนางไม่ได้อยากทำร้ายนางเอกแต่นางโดนเสนา้ายบงการคนของเสนาซ้ายจับตัวน้องชายของนางไปนางไม่มีทางเลือกนางจึงต้องทำแบบนี้ต่อมาองค์ชายสามได้เข้ามาช่วยนางเอกนางเอกจึงได้ขอร้องให้องค์ชายย้ายตัวนางไปอยู่ที่คุกน้ำเพราะน้ำจะสามารถสมานแผลให้นางได้ และขณะที่นางกําลังแช่น้ําอยู่องค์ชายสามก็บังเอิญเห็นเรือนร่างของนางเอกเขาจึงได้รู้ว่าแท้จริงแล้วนางเอกคือผู้หญิงจากนั้นเมื่อนางถูกเรียกตัวเข้ามาในศาลอีกทีทุกคนต่างก็ตะลึงว่าแผลบนตัวของนางหายไปหมดแล้วและไตเท้าที่ทําการไต่สวนในวันนี้ก็คือรองเจ้ากรมพิธีการหรือว่าพระเอกนั่นเองเขาได้แท้งใส่ร้ายนางเอกและได้โบยนางเอกอย่างหนักเพื่อตบตาผู้คนว่านางเอกคือร่างครึ่งเทพ นางมีแผลบนร่างกายมากมายแต่ก็หายดีภายในวันส่วนเขาที่เป็นคนโบยนางเอกเขาก็ต้องโดนคำสาปเพราะแขนข้าที่โบยนางมีบาดแผลชะกันพระเอกมีแผนสูงอย่างมากเขาจึงต้องทนใจแข่งโบยนางเอกอย่างหนักเพื่อตบตาฮ่องเต้และสุดท้ายก็ได้ผลฮ่องเต้สั่งให้ปล่อยตัวนางเอกออกมาก่อนเพราะกลัวอิทธิฤทธิ์ของร่างครึ่งเทพส่วนทางด้านหมิงจูพระเอกได้ให้เต้าเลอร์ไปช่วยนางและน้องชายออกจากลูกน้องของเซนาซ้าย และทางด้านองค์ชายสามก็ไม่น้อยหนะ้าเขาได้ยอมลดตัวเข้าไปยุ่งเรื่องราชการซึ่งปกติแล้วเขาไม่ใช่คนแบบนี้แต่ครั้งนี้เขายอมเข้าไปคุยกับเสนาสายด้วยตัวเองเพื่อที่จะปกป้องนางเอกที่อยู่ในคุกหลวงและสุดท้ายพระเอกก็ได้ไปจัดการอันโหเขาได้ทรมานอันโหอย่างหนักเหมือนกับที่อันโหเคยทรมานคนของสกุลหมิงซึ่งอันโหก็ตกใจอย่างมากว่าพระเอกรู้เรื่องสกุลหมิงได้อย่างไรตกลงแล้วพระเอกเป็นอะไรกับสกุลหมิงกันแน่ แต่ก็สายไปแล้วที่จะรู้เพราะพระเอกได้จัดการอันโหเพื่อแก้แค้นให้คนของสกุลหมิงและนี่มันแค่เป็นการเริ่มต้นเท่านั้นต่อมาเขาก็ได้เลื่อนตำแหน่งเป็นเจ้ากรมพิธีการแทนอันโหสำเร็จพระเอกยังได้เข้าไปคุยกับลู่หยนถงว่าเขาจะเข้าข้างลู่หยนถงมีอะไรสามารถที่จะไว้วันเขาได้ตลอดแต่ลู่หยนถงก็ยังคงไม่ค่อยไว้ใจพระเอกต่อมาพระเอกก็ได้เข้าไปคบกุ้ยเฟยซึ่งเป็นพี่สาวของเขา เพื่อที่จะขอให้กุ้ยเฟยไปเยี่ยมพระสนมลูกสาวของรู่หยนถงบ้างเพราะเขาจะค่อยๆวางแผนเพื่อเข้าใกล้ลู่หยนถงและให้เขาไว้ใจพระเอกให้ได้ต่อมาฮ่องเต้ได้เลื่อนขั้นนางเอกให้เป็นรองผู้ตรวจการของสำนักโหรหลวงชีวิตความเป็นอยู่ของนางก็ดีขึ้นนางจึงได้มาขอบคุณองค์ชายสามที่คอยช่วยเหลือนางมาตลอดองค์ชายสามก็พยายามขอให้นางเอกมาอยู่กับเขาแต่นางเอกก็ยังคงปฏิเสธอยู่ และพอพระเอกรู้เรื่องว่านางได้ไปขอบคุณองค์ชายสามแต่ไม่ใช่เขาที่เป็นคนช่วยเหลือนางตัวจริงเขาก็โมโหโนางเป็นอย่างมากเขาจึงได้มาหานางด้วยตัวเองและเขาก็ได้โชว์ให้นางดูว่าเขาต้องยอมเสียแขนของตัวเองทําให้ตัวเองแขนเจ็บและทูลต่อห้องเตว่านางเอกเป็นร่างครึ่งเทพนางจึงโดนปล่อยตัวแต่นางกลับไม่ขอบคุณเขาสักคํา แต่จริงๆแล้วก่อนหน้านี้นางเอกก็เป็นห่วงพระเอกเหมือนกันนางได้วันให้หลู่ชวนเอายามาให้พระเอกโดยห้ามเอ่ยชื่อนางซึ่งตอนนั้นพระเอกไม่ได้สนใจยาตัวนั้นเพราะเขาไม่รู้แต่ตอนนี้เขารู้แล้วเขาจึงดีใจและใช้ยาตัวนั้นเป็นอย่างดีและต่อมาพระเอกก็ทนคิดถึงนางเอกไม่ไหวเขาจึงได้มาหานางเอกที่สำนักโขนหลวงเมื่อเขามาที่นี่เขาก็ได้เจอว่าคนในสำนักโขนหลวงต่างกันแกล้งนาง เพราะนางได้เลื่อนขึ้นเป็นรองผู้ตรวจการเร็วและฮ่องเต้ก็ชื่นชอบนางนางจึงโดนแกล้งให้หาตำรากเกี่ยวกับพิธีศักการะฟ้าเองเมื่อพระเอกมาเห็นเข้าเขาจึงจัดการคนพวกนั้นซะอยู่หมัดจนคนพวกนั้นไม่กล้ากับนางเอกอีกแล้วนางเอกเห็นแล้วก็รู้สึกวั่นไหวกับด้านนี้ของพระเอกอยู่เหมือนกันแต่ยังไม่ทันจะได้ชื่นชมเขาสักเท่าไหร่พระเอกก็กลับแกล้งนางด้วยการให้นางคัดพิธีสักการะฟ้าด้วยตัวเองหากไม่เสร็จจะมาให้ออกจากเรือนนี้ นางเอกจึงได้โมโหที่นางดูคนผิดไปแต่แล้วต่อมาเมื่ององชายสามรู้ว่านางเอกลำบากเขาจึงได้อาสามมาช่วยนางเอกคัดลอกตำราน,นี้ด้วยกันและเมื่อเต้าเลอเห็นเขาจึงได้ไปรายงานต่อพระเอกว่าองชายสามได้มาช่วยนางเอกพระเอกจึงเกิดอาการหึงหวงเพราะหากเขาชอบใครเขาจะต้องเป็นคนครอบครองคนนั้นเท่านั้นเขาจะไม่ให้ผู้ชายหน้าไหนมาเข้าใกล้นางได้เด็ดขาด เขาจึงได้สั่งให้นางไปคดรลอกตำรามาใหม่โดยไม่ให้นางมีผู้ช่วยด้วยพระเอกชอบแกล้งนางเพราะนางเอกเป็นคนเดือรร้นพระเอกรู้ว่านางจะต้องไปทำลายพิธีสักการาฟ้าเพราะจะไปฆ่าลู่ยนถงแน่ๆเขาที่เป็นคนจอมวางแผนจึงได้หลอกล่อให้นางเอกอยู่แต่ในจวนคัดลอกตำรานางจะได้ไม่ไปฆ่าลู่ยนถงแล้วก็ทำให้แผนการใหญ่ของเขา,าเสียหาย และเมื่อนางเอกรู้ว่านางพลาดพธิธีสักการะฟ้าไปแล้วนางเลยไม่ได้ไปตามฆ่าลูกยนต์ถงได้สาเร็จในงานพิธีนี้นางจึงโกรธพระเอกที่เป็นจองวางแผนอย่างมากนางจึงได้ตามองคชายสามไปที่หออีเฟิงเพราะองชายสามชวนนางดูละครเงาด้วยกันและองคชายสามยังได้มอบชุดสติให้นางด้วยเขาได้เปิดเผยว่าเขารู้แล้วว่านางเป็นผู้หญิงตั้งแต่ที่นางอยู่ที่คุกน้ำแล้วและเขาก็จะเก็บความลับนี้เป็นอย่างดี นอกจากนั้นเขายังได้บอกให้นางเรียกชื่อเล่นเขาว่าซินเหย่วด้วยเพราะตอนนี้พวกเขาทั้งสองคนสนิทกันแล้วซึ่งจริงๆแล้วองค์ชายสามรู้สึกดีกับนางเอกแล้วก็รู้ใจตัวเองแล้วว่าคนที่เขาตามหามาทั้งชีวิตคือนางหลังจากนั้นวันต่อมาพระเอกก็ได้วางแผนที่จะเข้าใกล้ลู่หยวนถงโดยการให้กุ้ยเฟยพี่สาวของเขาทูลต่อห้องเต้ว่า พระสนมได้ให้กําเนิดองค์ชายดังนั้นฮองเต้น่าจะมอบเรือนหลังใหญ่ให้กับลู่หยนถงท่านพ่อของพระสนมเขาจะได้อยู่ต่อในวังหลวงนี้เพื่อเชิญชมหลานชายของเขาเองซึ่งฮองเต้ก็อนุญาตด,ด้วยและเมื่อทุกอย่างมันเข้าแผนการของพระเอกแต่มันกับพังเพราะนางเอกไม่รู้ว่าพระเอกก็พยายามที่จะกําจัดลู่หยนถงเหมือนกันนางจึงได้ไปขัดขวางแผนการของเขาด้วยการปลอมตัวเป็นนักฆ่าจะเข้าไปฆ่าลู่หยนถง,ถงถึงในจวน ในคืนงานเลี้ยงที่เรือนหลังใหญ่ที่ฮ่องเต้สรงมอบให้กับลุยนถงและในคืนนั้นเองลุยนถงก็ได้กำชับกับลูกน้องไว้ว่าห้ามเกิดความผิดพลาดในงานนี้เด็ดขาดเพราะฮ่องเต้จะเสด็จมาในงานคืนนี้ด้วยแต่สุดท้ายก็ไม่ทันการเพราะนางเอกได้ลงมือจะเข้าไปรอบฆ่าลูุยนถงถึงในห้องนอนแต่นางเองก็โดนลูกน้องของลูุยนถงยิงเข้าที่หน้าอกและนางยังโดนดับฟันที่แขนด้วย เพราะลู่ยนถงมันก็ระวังตัวตลอดว่าจะมีคนมาลอบฆ่าตัวเองไหมลู่ยนถงจึงใช้โอกาสนี้หนีกลับไปที่ชายแดนทิ่นฐานของเขาเองเพื่อไปตั้งหลักเพราะแท้จริงแล้วเขาไม่อยากที่จะรังอยู่ในเมืองหลวงสักเท่าไหร่ที่เขาต้องอยู่เพราะเขาติดกับแผนการของพระเอกเหมือนกันในเมื่อมีโอกาสดีๆแบบนี้เขาจึงได้หนีออกจากจวนและให้ลูกน้องมือขวาของเขาอยู่จัดการงานแทนโดยเมื่อนางเอกถูกทำร้ายจนบาดเจ็บมีแผลชะกันไปทั้งตัว นางก็ได้หลบหนีออกมาและพระเอกก็ได้เข้ามาช่วยนางด้วยเขาจึงได้พานางมาที่เรือนหลังหนึ่งและบอกให้นางถอดเสื้อออกเพราะเขาต้องเล่นละครตบตาว่านางเป็นของเขาและพวกเขาทั้งสองเองกําลังจู๋จีกันอยู่พวกเขาไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับมือสังหารแต่ว่านางเอกไม่ยอมถอดเสื้อพระเอกจึงผลักนางลงเตียงและได้ปัดน้าโดนแผลของนางเอกจนแผลบนตัวของนางหายดีจากนั้นพระเอกก็บรรจงเอาหน้าตัวเองเข้าไปใกล้านางเอก แล้วก็ทันพอดีกับที่ลูกน้องของลูกยนถงเข้ามาลูกน้องได้เข้ามาตรวจสอบพวกเขาทั้งสองคนแต่ลูกน้องของลูกยนถงมันก็ไม่เชื่อมันจึงลากพระเอกกับนางเอกไปสารภาพผิดต่อหน้าฮ่องเต้พระเอกจึงได้วางแผนให้นางเผยแผนที่แขนว่าไม่มีแผลเป็นบนแขนของนางหรือหน้าอกของนางเองสักนิดและเมื่อชายนาซายเห็นหน้าของนางเอกเขาก็จําได้ว่านี่นางคือตรงเย่รองผู้ตรวจการแห่งสำนักโหรหลวงตกลงแล้วเจ้าเป็นชายหรือหญิงกันแน่ หากเป็นหญิงเจ้าก็เข้าขายหลอกเบื้องสูงพระเอกจึงได้เข้าปกป้องนางและบอกว่าเป็นเขาเองที่ผิดและไม่ได้กลับทุนห้องเต้ามาก่อนหากห้องเต้จะลงโทษก็ขอให้ห้องเต้ลงโทษที่เขาแต่เพียงผู้เดียวส่วนองค์ชายสามก็ไม่น้อยหน้าเขาได้เข้ามาช่วยพูดแทนนางเอกด้วยเหมือนกันและด้วยความชาญฉลาดของพระเอกเขาจึงพยายามเบี่ยงประเด็นว่าแท้จริงแล้วเขาได้จับตัวนักฆ่าที่ลอบฆ่าโหยอนทงคืนนี้ได้แล้วนั่นก็คือหมิงจู และหมิงจูเป็นแค่หญิงสาวชาวบ้านนางจะกล้าทำเรื่องแบบนี้ได้อย่างไรจะต้องมีคนบงการอยู่เบื้องหลังนางแน่หมิงจูจึงได้สารภาพว่าคนที่สั่งนางนั่นก็คือเสนาซ้ายเพราะเสนาซ้ายบังคับให้นางสายร้ายนางเอกตั้งแต่คดีอันโหตอนนี้เสนาซ้ายก็บังคับให้นางรอบค่าลุยยนถงอีกฮองเตจึงได้สั่งขังหมิงจูและฮองเต้ยังได้สั่งกักบริเวณเสนาซ้ายก่อนหากคดีเป็นที่กระจ่างแล้วเขาจึงค่อยปล่อยตัวเสนาซ้ายได้ และเรื่องราวในคืนนี้ก็เข้าตามแผนการอังชาญฉลาดของพระเอกทั้งหมดหลังจากเหตุการณ์ในวันนั้นฮองเต้ก,ก็เรียกตัวนางเอกเข้าเฝ้าเพราะนางหลอกลวงเบื้องสูงแท้จริงแล้วนางเป็นผู้หญิงเมื่อองค์ชายสามรู้เข้าเขาก็ได้เข้ามาช่วยนางเอกด้วยการกลับทูนต่อฮองเต้ว่าขอให้นางเอกไปเป็นผู้ช่วยตัวเองที่หออีเฟิงเพื่อเป็นการทำดีไถ่โทษด,ด้วย ฮ่องเต้ทรงชื่นชอบที่องค์ชายสามผู้รักสันโดษแต่กลับมาช่วยกิจการบ้านเมืองแล้วฮ่องเต้จึงทรงอนุญาตส่วนนางเอกนางก็ได้เข้าไปช่วยหมิงจูที่โดนทรมานอยู่ในคุกหลวงนางจึงได้เข้าไปขอร้องพระเอกให้มาช่วยหมิงจูด,ด้วยอีกแรงแต่พระเอกผู้ชื่นชอบการแกล้งนางเอกพระเอกชอบทำตัวเป็นผู้ร้ายต่อหน้านางเขาทำเป็นว่าเขาไม่สนใจชีวิตผู้บริสุทธิ์อย่างหมิงจูและเขาก็หลอกให้นางเอกไปเดินเล่นกับเขาในตลาดก่อน ทำให้เขาพอใจแล้วเขาก็จะช่วยนางและก่อนไปเขายังได้หยอกนางด้วยการบอกว่ายาตลับนี้เขารู้แล้วว่านางเป็นคนมามอบให้เขาผ่านหลูชวนและเขาก็ใช้มันได้ดีด้วยและเมื่อพวกเขาเดินเล่นในตลาดพระเอกก็พยายามที่จะเข้าใกล้านางเพื่อแสดงให้คนอื่นเห็นว่าพวกเขาทั้งสองคนสนิทสนมกันจริงเหมือนกับในคืนนั้นที่จนของลู่หยวนถงและคนที่ได้มาเห็นเข้าก็คือองค์ชายสาม หลังจากนั้นพระเอกก็พานางเอกมาดูละครเงานางเอกก็ชื่นชอบและแอบ,บคิดถึงอดีตที่นางเคยดูละครเงากับชายผู้หนึง่งคนที่นางชื่นชอบในพบที่แล้วจนทําให้นางก็เผลอซบหล่ของพระเอกไปเหมือนกันต่อมาเมื่อเหตุการณ์หลายๆอย่างเริ่มคลี่คลายพระเอกก็ได้รับหมิงจูเข้ามาเป็นญาติห่างๆของตัวเองโดยให้เตาเลอร์ตั้งชื่อให้นางใหม่ให้นางเป็นคุณหนูเฟิงคุณหนูเฟิงจือเหยียน ส่วนคนที่เป็นหมิงจูตัวปลอมที่อยู่ในคุกก็โดนประหารชีวิตไปแล้วแล้วเมื่อนางเอกรู้ว่าผู้บริสุทธิ์ต้องตายแทนหมิงจูนางเอกก็เสียใจและไปต่อว่าพระเอกว่าพระเอกเป็นคนหดเหี่ยมจองวางแผนซึ่งเขาก็เป็นคนแผนสูงจริงๆเขาได้จ้างวานให้หมอแก้แผลเป็นบนใบหน้าของหมิงจูให้หายเพื่อให้หมิงจูได้กลายเป็นคุณหนุตระกูลเฟื่องตัวจริงและสามารถอยู่ในจวนของเขาได้ต่อเพราะเต้าเลิกก็ได้ขอพระเอกไว้เหมือนกัน ส่วนนางเอกก็ได้เข้ามาเยี่ยมคุณหนูเฟิงจือเหยียนในจวนของพระเอกด้วยเพราะนางกลัวว่าพระเอกจะกลั่นแกล้งจือเหยียนอีกหรือเปล่าพระเอกจึงหลอกให้นางมาที่จวนนี้บ่อยๆจะได้มาดูว่าจือเหยียนโดนกลั่นแกล้งจริงๆไหมซึ่งจริงๆแล้วจือเหยียนอยู่ในจวนนี้ยังสุขสบายพระเอกแค่แกล้งให้นางมาอยู่ใ,ใกล้ๆเขาบ่อยๆก็เท่านั้นและพระเอกยังได้ไปรับนางเอกที่หน้าหออีเฟิงด้วยซึ่งมันเป็นหอขององค์ชายสามเพราะพระเอกกลัวว่านางเอกจะหนีไม่ยอมไปที่จวนของเขา นางเอกยังแซวพระเอกด้วยว่าท่านกล้าปรากฏตัวต่อหน้าหออีเฟิงขององค์ชายสามหรอในเมื่อพวกท่านทั้งสองคนไม่ถูกกันแต่พระเอกก็ไม่สนใจเขาแค่อยากจะมารับนางเอกก็เท่านั้นส่วนขากลับเขาก็ไปส่งนางเอกด้วยแต่ขากลับพวกเขากลับถูกคนรอบทำร้ายทางพระเอกกับนางเอกต่างก็ช่วยเหลือกันละกันและพระเอกก็สงสัยว่าอาจมีคนในจวนเป็นหนอนบ่อนไส้เขาจึงได้สั่งให้เต้าเลิอไปตามสืบ และเมื่อจือเหยียนทราบเรื่องเธอจึงได้อาสาช่วยเต้าเลออีกแรงและได้ฉัดกลอุบายจนตามจับคนร้ายในจวนของพระเอกได้ส่วนทางนางเอกนางได้เป็นห่วงพระเอกเพราะว่าเมื่อคืนพระเอกเอาตัวเองเข้ารับดาบแทนนางจนเขาได้รับบาดเจ็บแทนพระเอกจึงอ้อนนางให้นางทาแผลให้เขาแผลเขาจะได้หายดีวันดีคืนส่วนจือเหยียนได้ทีก็มาแซวนางเอกว่านี่ท่านไม่รู้จริงๆหรอว่าพระเอกพยายามี่จะหลอกล่อให้นางเอกมาอยู่ใกล้ๆเขา พระเอกรู้สึกอย่างไรนางดูไม่ออกจริงๆหรอนางเอกก็เกิดความวันไหวแล้วเหมือนกันส่วนคนร้ายที่มาลอบฆ่าพวกเขาเมื่อคืนมันเป็นคนของเสนาซ้ายที่เสนาซ้ายเริ่มตามสืบมาได้ว่าแท้จริงแล้วนางเอกอาจเป็นมือลอบสังหารลู่หยนทงในคืนนั้นเพราะคนของเขาเห็นแผลบนหน้าอกของนางนางคงร่วมมือกับพระเอกเพื่อใส่ร้ายเขาก็เป็นได้ดังนั้นแล้วเขาจะตามหาหลักฐานเพื่อจับพระเอกกับนางเอกให้ได้เขาจะไม่มีวันปล่อย คนที่มาทำให้เขาต้องสูญเสียความเชื่อใจจากห้องเต้ไปได้และเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อต้องรอตามต่อในอีพีหน้านะคะส่วนอีีนี้พระเอกจองวางแผนก็วางแผนได้อย่างชาญฉลาดจริงๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องความรักเขาพยายามที่จะให้ลู่ยนถงเชื่อใจเขาและลู่ยนถงก็เชื่อใจเขาจนได้ไหว้วานพระเอกให้ไปรวบรวมอาวุธเพื่อมาทําการก่อการกรบฏในภายภาคหน้า และต่อไปนางเอกจะสะกัดกั้นลู่ยนทงได้อย่างไรต้องไปตามต่อใน EP ีหน้านะคะ EP ีนี้ก็จบไปด้วยภาพฟินๆของนางเอกกับพระเอกที่ชอบหยอกเย้ากันจริงๆสำหรับผู้นี้ก็วันนี้ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายคะ่ะ